เราใช้เต้าหู้ญี่ปุ่นเต้าหู้ญี่ปุ่นถูกต้องเต้าหู้ญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นปกติมันจะนิ่มไม่ใช่เหรอใช่ไหมคะนิ่มแต่ว่าเราทำให้มันกรอบนอกแล้วก็นุ่มในค่ะแล้วก็ต้องมีกรรมวิธีการทอดนิดนึงนะคะแล้วก็พริกเกลือก็ต้องคลุกเคล้าให้เข้ากันด้วยใช่ชิมดูคำแรกที่กัดเข้าไปเลยนะที่กับกำลังอ้าปากแล้วเข้าอ่ะค่ะมันคือความหอมละมีความหอมของกระเทียมพริกใช่กระเทียมพริกค่ะใช่ไหมแล้วพอกัดต้องหู้อีกจะบอกว่าไปทานร้านอื่นคือยิ่งทานยิ่งอิ่มแต่มาร้านนี้นี่ยิ่งทานยิ่งหิวยิ่งหิวใช่ไหมคะจะได้สั่งเพิ่มเรื่อยๆนะคะทานไปเลยทั้งคืนอร่อยไปหมดเลยค่ะเชื่อแล้วว่าเป็นร้านนี้ก็เพื่อสุขภาพด้วยแต่เฮลตี้ด้วยไม่ได้หนักมากเราไม่ได้ทอดแบบน้ำมันแบบชุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่บอกข้าวสวยมานี่จบข้าวสวยอีกแล้วคนนี้นะข้าวสวยใช่ไหมนี่อุตส่าห์ลืมไปแล้วเนี่ยเหรอยังจะเตือนสติผมว่าอันนี้เลยผมเชื่อเลยว่าอร่อยเสริญจริงอร่อยจริงต้องนะคะทานได้เรื่อยๆทานได้เรื่อยๆค่ะทานได้อันนี้จะเป็นทานแบบว่าก่อนนะคะเป็นแอปเปิลไทเซอร์ค่ะทานก่อนจานหลักอร่อยดีคุณผู้ชมครับผมที่ขาดไม่ได้เลยนะฮะก็คือนี่เลยฮะเมนูนี้ฮะเป็ดปักกิ่งกาบกาบกาบเหรอไม่ใช่เฮ้ยอันนี้คือกาหรือเปล่าไม่ใช่เป็ดกาบกาบนะฮะโอเคอ่ะที่นี่นะฮะห้องอาหารจีนเนี่ยดินฟ้าเนี่ยมีความพิเศษยังไงกับเมนูเป็ดปักกิ่งค่ะทุกภัตตาคารต้องมีเป็ดปักกิ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ละที่ก็แบบจะทำอะไรแบบพิเศษของตัวเองมีซอสดูดีนั่นมีเครื่องเคียงอะไรเยอะแยะเลยค่ะของเราไม่ต้องออริจินัลเลยไม่ต้องเลยเราเน้นที่เป็ดมันทำไมคะแผ่นมีมันติดไหมคะไม่มีนะไม่มีสักชิ้นเลยมันเราเน้นที่แผ่นบางครับผมถูกไหมคะไม่มีมันคือเป็ดปักกิ่งเราไร้มันทานแล้วเฮลตี้นะเฮลตี้ค่ะออกกำลังกายมามันไม่มีมันไม่มีค่ะครับผมอ่ะการทานก็เหมือนกันก็คือราดซอสครับผมแต่จะเด็ดตรงที่น้ำซอสอันนี้ซอสก็ทำเองใช่ไหมทำเองค่ะทำเองขมวดก้นนี้เหรอใช่ค่ะอุ้ยคำเดียวหมดนี่มันนี่ถนัดจริงเหรอจริงค่ะได้เลยแล้วมันก็จะที่ลงได้คำเดียวหมดนี่มันก็เล็กอยู่นะคุณผู้ชมหืมอร่อยกรอบไหมคะกรอบมากซอสเข้มข้นเลยนะคะซอสกำลังแบบพอดีนะทานกับเป็ดโอเคก็เมนูนี้เป็ดปักกิ่งค่ะอร่อยอร่อยเช่นกันนะคะนี่ก็เป็นเมนูยอดนิยมนะคะมาต้องสั่งนะคุณผู้ชมนะฮะจานที่ทุกลูกค้าส่วนใหญ่ต้องคนมาต้องสั่งก็กุ้งทอดครีมสลัดโอเครู้เลยนี่เลยเพราะว่าผมคิดว่าเด็กๆชอบมากค่ะชอบมากขอบคุณค่ะแล้วอาหารจีนไม่มีกุ้งทอดครีมสลัดก็ไม่ได้นะคะถูกต้องมันต้องมีค่ะมันเป็นอะไรที่เป็นเหมือนซิกเนเจอร์เป็นอะไรของเด็กเลยค่ะแล้วก็กุ้งเราก็คัดนิดนึงนะคะครับค่ะคัดเอากุ้งที่ตัวหุ่นเท่าๆกันมานี่คือตัวนึงหนึ่งตัวค่ะหนึ่งตัวถูกต้องค่ะทั้งหมดเราถนัดโอเคหนึ่งสองสามอร่อยมากหอมครีมเนาะกรอบใช่ไหมคะข้างนอกแบบพูดก่อนเลยครับผมข้างนอกมันจะกรอบๆหน่อยใช่ไหมคะข้างในก็จะนิ่มๆ นิดนึงแล้วก็รสชาติครีมสลัดทำไมคะไม่หวานแล้วก็ไม่เลี่ยนด้วยนะคะไม่เลี่ยนไม่เปรี้ยวค่ะใช่หลายรอบมากกลืนน้ำลายเลยหรอน้ำลายทำไมเด็ดมากเลยอร่อยจริงๆที่เราสามารถสั่งให้เด็กๆหรือแบบว่าผู้สูงอายุก็ได้หรือผู้ใหญ่ทานแล้วก็ชาวต่างชาติก็ชอบเมนูนี้เพราะว่าโดยพื้นฐานเนี่ยผู้คนยุโรปก็ชอบอาหารที่มันจะออกเปรี้ยวๆหวานๆแล้วตัวนี้ขายดีค่ะป
ลาหิมะซัดไปแล้วนะคะทอดนะคะแล้วก็ราดซีอิ๊วปลาหิมะปลาหิมะค่ะทอดราดซีอิ๊วทอดราดซีอิ๊วแต่พิเศษคือเราจะเสิร์ฟพร้อมกับเส้นก๋วยเตี๋ยวทอดอร่อยมากกรอบใช่ไหมคะเคี้ยวก่อนสิคะเดี๋ยวเราต้องทานกับปลานะคะครับคือมันเด็ดตรงที่ว่าแล้วก็ปลาหิมะต้องราดน้ำนี่ดูพี่ผมอยากให้เห็นตัวด้านเนื้อของปลาเนื้อแน่นสดๆขาวจั๊วจริงๆเมื่อกี้พี่แหม่มมองหมดแล้วแต่ผมว่ายังไม่หมดยังไม่หมดนี่ไงแอบไว้แอบไว้เมื่อกี้อันนี้คือรากบัวก็เราจะมีตัวกุ้งป่ะคะไม่ใช่หมูแล้วก็ปลาหมึกนะคะคเนื้อปลาหมึกบดรวมกันแล้วก็มาวางข้างบนลองซอสนี่ตัวนี้จะออกเปรี้ยวหวานๆนิดนึงกรุบกรอบได้รสชาติของรากบัวใช่ไหมคะใช่ค่ะมีรากบัวหมดแล้วใช่ไหมฮะหมดหมดแล้วค่ะในเข่งนั้นหมดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมต้องเปิดเข่งก่อนเอ๊ะมีซ่อนไว้อีกนี่อันนี้หน้าตาก็น่ารับประทานนะคุณผู้ชมผักนี้มีประโยชน์มากเลยนะมันมีอะไรมันจะคล้ายๆไอตัวขาหมูหมันโถที่เรามาทำเป็นแซนด์วิชเนื้อไม่ใช่มันมีหมูสามชั้นข้างในแล้วก็จะมีผักดองอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็หอมด้วยค่ะแล้วก็แป้งก็นิ่มใช่ค่ะแป้งนิ่มแป้งหมันโถขอชื่อเมนูนี้อีกสักรอบเมนูนี้นะคะข้าวยกเตาบันค่ะข้าวยกเตาบันผมตั้งชื่อได้ไหมเบอร์เกอร์ข้าวยกเอาเป็นว่าน้องวันนี้นะฮะบอกเลยว่าอร่อยทุกสิ่งอย่างจริงๆนะคะเดี๋ยวให้รบกวนพี่แหม่มนะฝากร้านได้เลยค่ะก็ห้องหันจีหลินฟ้านะคะเราเปิดบริการทุกวันนะคะเปิดตั้งแต่11โมงถึงบ่าย2โมงครึ่งนะคะรอบกลางวันมื้อเย็นนี่6โมงถึง4ทุ่มครึ่งการเดินทางมาที่นี่นะมาทางรถก็สะดวกนะคะเราอยู่ที่ถนนศรีอยุธยานะคะอยู่แยกพญาไทนะคะหรือมา BTS ลงที่สถานีพญาไทโทรจองนะคะ02-2470120นะคะต่อห้องอาหารจีหลินฟ้าครับผมค่ะขอย้ำนะคะเสาร์อาทิตย์ต้องจองล่วงหน้าประมาณ1อาทิตย์โอเคครับผมแล้วก็คุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามชมรายการอาหารจีนอร่อยจริงๆนะฮะทุกวันเสาร์นะ11โมงนะฮะทางช่องไทย CCTV ครับผมแล้ววันเสาร์เหมือนกันครับผมเวลา 17:20 นครับผมทางททบถ้านั่นเองครับผมแล้วก็ถ้าท่านใดนะฮะอยากชมรายการอาหารจีนอร่อยจริงๆย้อนหลังครับเข้าไปที่ YouTube ครับผมพิมพ์คำว่ารายการอาหารจีนอร่อยจริงๆครับผมเนาะก็ฝากติดตามรายการของเราด้วยนะคะใช่ครับก็ลองดูว่าครั้งหน้านะคะเบนดี้กับพี่ฝ้ายนะคะจะพาท่านผู้ชมไปที่ร้านใดนะคะโปรดติดตามค่ะสามหน้าเจอกันเออมาแบบเรียบๆสวยๆนะฮะเอาเป็นว่าอาหารทั้งหมดนี้อร่อยต้องปรบมือครับผมปรบมือลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ